น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ในห้วงจังหวะที่นายกลุงตู่ยังคุมเกมการเมืองในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทั้งนี้งบประมาณปี2567ได้เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีซึ่งมีนายกลุงตู่เป็นประธานไปเมื่อวันที่10มกราคม2566ที่ผ่านมาด้วยวงเงิน 3.35 ล้านล้านบาทโดยมากกว่างบประมาณปี2566ถึง 1.65 แสนล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.18 เมื่อลงลึกไปในรายละเอียดของงบประมาณปี2567จะเห็นได้ว่างบประมาณรายจ่ายลงทุนมากถึงร้อยละ 20.6 ของวงเงินงบประมาณทั้งหมดซึ่งฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสให้ความเห็นว่าการจ่ายเงินของภาครัฐกำลังปรับโหมดจากการใช้จ่ายเพื่อการเยียวยาโควิด-19มาสู่การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนพัฒนาเศรษฐกิจมากขึ้นหรือเรียกได้ว่าลดงบประมาณรายจ่ายสำหรับการเยียวยาลงเรื่อยๆสังเกตได้จากโครงการคนละครึ่งเฟส7ที่ครม.นั้นไม่ได้นำกลับมาใช้ใหม่และโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่เข้าครม.แล้วแต่ยังไม่ผ่านการพิจารณาสำหรับแผนของการลงทุนของภาครัฐว่ากันว่าเตรียมที่จะพิจารณาพร้อมดันเมกะโปรเจกต์9โครงการวงเงินรวม 500,000 ล้านบาทพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาทิโครงการรถไฟไทยจีนรถไฟทางคู่เฟส2ซึ่งในมุมมองของนักวิเคราะห์นั้นก็มองว่าย่อมส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและเมื่อมารวมกับสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวในปีนี้ที่กลับมาฟื้นตัวเต็มที่หลังจากจีนนั้นเปิดประเทศนักท่องเที่ยวจีนหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทยด้วยจำนวนที่คาดการณ์กันว่าในปีนี้2566จะมีมากถึง5ล้านคนก็ส่งผลให้ยอดรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปีแตะ25ล้านคนซึ่งทำให้หลายฝ่ายออกมาปรับประมาณการตัวเลข GDP ในปีนี้โตพุ่งส่วนทางกับเศรษฐกิจโลกระยะยาวที่อาจเผชิญกับภาวะความเสี่ยงรีเซชันมากขึ้นเพราะล่าสุด World Bank ได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโต GDP โลกปี2566ขยายตัวเพียงร้อยละ 1.7 years on year โดยเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบเกือบ30ปีในมุมมองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้จำกัดนายไพบูลย์ นรินทรางกูลที่ในอีกหนึ่งบทบาทนั้นเขาคือนายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนโดยนายไพบูลย์กล่าวกับสำนักข่าว INN ว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยมีโอกาสที่จะโตได้แต่ร้อยละ4หรือมากกว่านั้นได้เพราะได้แรงหนุนจากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวการท่องเที่ยวก็จะเป็นกำลังขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจเราในปีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยที่ก่อนที่จีนจะเปิดประเทศเนี่ยทุกคนก็คาดว่าจีนน่าจะเปิดประเทศตอนกลางปีนะครับฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนก็อาจจะมาไม่ได้มากเท่าไหร่แต่การที่จีนเปิดประเทศแล้วเนี่ยแล้วก็เริ่มให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าออกประเทศได้อย่างเสรีแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาในประเทศไทยค่อนข้างมากกว่าที่คนคาดไว้เดิมก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ส่วนใหญ่ประมาณการเศรษฐกิจในปีนี้ก็มองกันอยู่ที่ 3% กว่าๆนะครับเห็นประมาณเฉลี่ยประมาณ 3.5%ตอนนี้ผมคิดก็น่าจะมีโอกาสไปได้ถึง 4% หรือมากกว่านั้นนะครับจากการที่นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมีนักท่องเที่ยวไหลเข้ามาเยอะพอสมควรครับและนี่ก็เป็นมุมมองการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคตภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณปี2567ในห้วงจังหวะที่เกมการเมืองร้อนชาหลังจากนายกลุงตู่เปิดตัวจริงจังอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งจากนี้ต่อไปคงต้องติดตามนโยบายทางเศรษฐกิจจากฝากฝั่งรัฐบาลอย่างใกล้ชิดเพราะทุกพลังการขับเคลื่อนย่อมส่งผลต่อคะแนนนิยมนายกลุงตู่นั่นเอง